หอยคางยักษ์ระยองครับผมดูเนื้อโอ้มันก็จะนี่สายเมื่อไรสายได้นี่เลยโอ้ยกินเยอะเลยใหญ่ๆใส่กับบิ๊กน้ำจิ้มนิดเดียวพอเผ็ดมากเลยโอ้โหเนื้ออวบขาวๆโอ้ยแน่นมากงับใหญ่กว่าปากลงท้องลงท้องปึ๊บเอ้ยเต็มเต็มเต็มปากสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพามากินหอยคางยักษ์ครับผมอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับว่าหอยคางกับหอยแครงมันจะอร่อยเหมือนกันไหมนี่ครับดูโอ้ยขอดูเนื้อหน่อยนะพี่ใหญ่เท่าฝ่ามือนี่ครับหอยคางยักษ์ระยองครับผมนี่ครับดูเนื้อโอ้ดูดูนี่โอ้โหซูมเข้าไปซูมเข้าไปมันก็จะนี่เหมือนไรสายสายได้มันสายเหมือนไรเดี๋ยวลองชิมกันเลยว่าหอยคางกับหอยแครงมันจะอร่อยไหมตอนนี้ก็เราทำสุกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่ากินมากเอาเลยนะงัดนี่ก็คือหอยคางยักษ์นะครับผมดูเนื้อสีสันหน้าตานะครับผมสุดยอดครับนี่เลยนะครับนี่เลยงัดเข้าไปนะนี่เลยโอ้ยกินเยอะเลยนี่ดูใหญ่กว่าจมูกอีกนี่เลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับรสเด็ดใช่ไหมโอ้ยจิ้มเข้าไปนะปุ๊บโอ้ยเรางัดมางี้นะนี่นะรสชาติเป็นไงเนี่ยถ้าเทียบกับหอยแครงหอยคางมันจะเหนียวกว่าแต่รสชาติความหวานก็คล้ายๆกันโอเคเลยอีกสักตัวอีกสักตัวอีกสักตัวก่อนนะยังไม่ได้กินโอ้ยนี่เลยเอานี่อันนี้ราซีฟู้ดเป็นอย่างนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยทำจิ้มรสเด็ดนะตอนนี้ทีมงานเริ่มมองแล้วนี่เลยโอ้ยเต็มคำใส่เข้าไปมันกำลังสู้ฝันแต่รสเค็มไม่มีหวานโอเคอยู่แต่ว่าเนื้อถ้าเทียบกับหอยแครงก็หอยแครงมันจะเนื้อนุ่มกว่าหอยคางก็จะเนื้อแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวกว่าหอยแครงลองชิมดูหอยยักษ์อืมอ่ะตัวนี้เลยใหญ่ดีอืมโอ้ยหอยล้วงอ้าวหลุดหอยล้วง บ้าบอนี่เลยโอ้โหจับเสียบนะครับจิ้มเข้าไปกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ้าวหายไปในหอยหอยไปในหายหอยหายหอยหายครับดูใหญ่กว่าปากเอาดูดิเอาใหญ่กว่าปากอืมเจ๋วเลยเอาอ้าวไอตัวนี้มาไงวะเนี่ย นี่นะครับนี่ครับอร่อยติดป้ายไปแล้วห้ามให้อาหารไอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวให้น้องชิมดูนะครับนี่ครับหอยคางยักษ์จากระยองครับโอ้โหเนื้ออวบขาวๆโอ้ยแน่นมากจุ่มนะฮะจุ่มเข้าไปเอ้ยงับอันนี้ครั้งแรกนะที่กินอ่ะเป็นไงถ้าเทียบกับหอยแครงอันนี้คือแบบเราแยกออกเลยอ่ะเพราะว่าเราเคยกินหอยแครงมาแล้วใช่ไหมมันจะหนึบๆหน่อยสู้ฟันดีครับสู้ฟันแซ่บไหมแซ่บๆมาอันนี้หอยเชอรี่ไหมฮะหอยคางหอยคางหอยคางมันมาเป็นหอยทะเลมานี่เลยใหญ่ๆเข้าไปงับเอ้ยนะครับติ๊ก
เต็มปากเต็มคำนะครับมานี่เลยนี่นี่เอาใส่ฝาไว้ใส่ฝาไว้เอาลาดเข้าไปปึ๊ดนี่เลยปึ๊ดเฮ้ยนี่ครับเนื้อแน่นๆเสร็จแล้วบอกเลยใหญ่กว่าปากลงท้องปึ๊บเอ้ยเต็มปากบอกแล้วแซ่บโอ้โหมีเศษอีกมีแบ่งครึ่งด้วยเป็นไงรสชาติเป็นไงความหวานมันจะหนึบหน่อยหนึบหนึบๆหวานหวานสู้หอยแครงไหมไม่หอยแครงจะหวานกว่านะครับแต่ว่าพูดถึงราคาหอยแครงจะแพงกว่าก็ขึ้นแล้วก็อันนี้จะถูกกว่านะหอยคางจะถูกกว่าแต่ว่าหอยคางใหญ่ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยรสชาติบอกแล้วเด็ดเมนูนี้อันนี้หอยขมอะไรหอยขมอะไรหอยคางหอยขมอะไรใหญ่ขนาดนี้นี่เลยเด็ดแซ่บโอเคครับถือว่าคอนเฟิร์มนี่รสถ้าราคาประมาณนี้120 บาทนี่ใช้ได้นะใช้ได้เลยแต่ว่าหอยแครงอ่ะ300 บาทโอเคครึ่งของหอยแครงแต่ว่ารสชาติใกล้เคียงกันถ้าใครมากินหอยคางยักษ์ขนาดนี้ก็น่าจะคางแรงแน่นอนครับคืนนี้ใหญ่ใส่กับบิ๊กน้ำจิ้มนิดเดียวพอเผ็ดมากเลยเป็นไงเด็ดมากเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราจิ้มซีฟู้ดเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราเอาแบบฟู้ดนี่ดูเอ็นหอยเห็นไหมเอ็นหอยมันจะเป็นวงเห็นไหมนี่คือเอ็นหอยคางนะครับผมมันจะร้องดังมากตรงเนี้ยเอามาเอ็นเด้าไว้เมื่อกี้โอ้โหดูปะเมื่อกี้ตอนที่ไปต้มมันอะร้องดังกว่านี้อีกร้องไงน้ำร้อนลวกนะอันนี้แบบชิมเนื้อสดๆไม่ต้องจิ้มจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นไงเนาะหนึบแน่นแซ่บอยากให้ลองครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิมแชนแนลด้วยครับก็ประมาณนี้อร่อยมากวันนี้สวัสดีครับผม